ในมื้อนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เปิดตัวนำไส้ระบบแหล่งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเป็นขั้วต่อระหว่างเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญากับผู้ซื้อสินค้าด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้เกียรติเข้าร่วมโดยท่านไสบัณฑิตไสยวงศ์คำดีรองหัวหน้ากรมทรัพย์สินทางปัญญามีรักษาการหัวหน้าองค์การพัฒนาสากลประเทศสหรัฐอเมริกาประจำลาวและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องท่านแพงทองแจ่มมาลัยหัวหน้าแผนกส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ฮู้ว่าระบบแหล่งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาบ่เพียงแต่เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวของกรมทรัพย์สินทางปัญญาแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่สําคัญและเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญามีหน้าที่6อย่างคือการบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาการเชื่อมโยงตลาดระหว่างเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและผู้สนใจอยากซื้อหรือนําไส้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สร้างอื่นๆการเข้าถึงข้อมูลของจดหมายทางรัฐการเป็นการเผยแพร่ข้อมูลทางด้านการค้นคว้าหรือวิจัยบรรดานิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นต้นแม้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับปรับปรุงล่าสุดหรือข้อตกลงประเภทต่างๆบรรดาหัวข้อฝึกอบรมออนไลน์เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทรัพย์สินทางปัญญาสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนและของทั่วโลกการเปิดตัวระบบแหล่งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของลาวในครั้งนี้เป็นบาดก้าวอันสำคัญของเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าของประเทศเฮาเนื่องจากว่าแหล่งข้อมูลนี้จะเฮ็ดหน้าที่เป็นขั้วเชื่อมต่อระหว่างเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญากับผู้ซื้อสินค้าด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นตลาดซื้อขายสินค้าด้านทรัพย์สินทางปัญญาในทั่วประเทศและเชื่อมต่อกับตลาดต่างประเทศซึ่งจะเฮ็ดให้การเข้าถึงการบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของกรมสะดวกว่องไวขึ้นกว่าเก่า